รวมถึงละครกันซะหน่อยดีกว่าครับเพราะว่าคืนนี้จะเป็นตอนจบแล้วแหละครับคลายปมทุกปัญหากับเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนะครับใช่แล้วค่ะปัญหาทั้งหมดครับปมที่ว่านะครับหนี้สินทั้งหลายรวมถึงครับเหตุการณ์การว่าจ้างมาทำร้ายทั้งหมดเหล่านี้ทำให้พระเอกหนุ่มตัดสินใจที่จะเดินออกไปจากชีวิตของคิมแต่สุดท้ายแล้วคิมจะรู้สึกตัวหรือไม่และจะคว้าความรักไว้ที่เกาะรอบหรือไม่แล้วจุดจบของความรักจะเป็นยังไงกับความรักที่แบบคุณหมอพิสูจน์มาตลอดนะต้องติดตามกันนะครับในเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษคืนนี้ตอนอวสานนั่นเองนะครับพลาดเลยจ้ะอ้าวละโอ้โหมีหลายๆช็อตที่แฟนๆก็แบบยังคงจิ้นกันได้นะนี่กะว่าจะไปเกาะรอกแล้วก็ดำน้ำอีกรอบใช่ไหมนั่นน่ะสิเขาจะไปเจอกันหรือเปล่าลงเอยหรือเปล่าต้องติดตามกันบันเทิงเช้านี้ที่บ้านพระราม4